เนื้อหาบทที่5เป็นเนื้อหาบทสุดท้ายของรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุเป็นเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4ค่ะจะเป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้นเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุในทุกด้านตั้งแต่ด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์สังคมเศรษฐกิจรวมถึงบทบาทผู้สูงอายุที่มีต่อบุคคลในครอบครัวชุมชนและสังคมและสุดท้ายของบทนี้ท่านจะได้พบกับวิดีโอในเรื่องของการดูแลจิตใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าโดยเยาวชนในชุมชนโดยการใช้ภาษารักค่ะสำหรับเนื้อหาแรกนะคะก็คือการส่งเสริมสุขภาวะด้านร่างกายของบุคคลวัยสูงอายุนะคะโดยปกติแล้วผู้ดูแลผู้สูงอายุลูกหลานรวมถึงตัวผู้สูงอายุเองจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความเสื่อมถอยทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพความเจ็บป่วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความเจ็บป่วยและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะสำหรับเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารโดยปกติแล้วผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีกิจกรรมค่อนข้างน้อยจึงมีการใช้พลังงานน้อยควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งน้ำตาลและไขมันควรให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นปลาแล้วก็ไข่รวมถึงการรับประทานแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของเหล็กแคลเซียมและสังกะสีซึ่งมีอยู่มากในอาหารจำพวกนมถั่วเหลืองผักผลไม้รวมถึงในเรื่องของธัญพืชต่างๆค่ะควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดหรือรสเค็มจัดควรรับประทานน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนะคะควรให้ความสำคัญกับเรื่องของวิธีการปรุงอาหารด้วยนะคะควรให้มีการวิธีปรุงโดยการใช้ต้มนึ่งอบมากกว่าการผัดและการทอดค่ะเพื่อลดการใช้ปริมาณไขมันที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคะการออกกำลังกายการเลือกวิธีการออกกำลังกายต้องเป็นวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายรวมถึงเรื่องของความเจ็บป่วยรวมถึงความเจ็บปวดที่มีอยู่ในขณะนั้นนะคะในผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแนะนำให้มีการออกกำลังกายแบบแอโรบิกประมาณ30นาทีต่อครั้งสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะคะเนื่องจากว่าจะช่วยเรื่องของการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีควรมีการยืดกล้ามเนื้อก่อนที่จะออกกำลังกายรวมถึงการเพิ่มระดับความหนักของการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายที่เป็นอยู่นะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะความเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวรวมถึงมีความเจ็บปวดนะคะจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์รวมถึงบุคลากรด้านสุขภาพก่อนที่จะมีการออกกำลังกายอย่างที่ท่านได้ชมมาในวิดีทัศน์ของเรื่องที่หนึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะสำหรับเรื่องถัดไปในเรื่องของการพักผ่อนและการนอนหลับโดยปกติแล้วผู้สูงอายุนะคะยังคงมีความต้องการพักผ่อนและการนอนหลับอย่างน้อยเฉลี่ยวันละ8ชั่วโมงนะคะซึ่งโดยปกติแล้วผู้สูงอายุนะคะถ้าจะรู้ว่ามีการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอและเป็นการพักผ่อนนอนหลับที่มีคุณภาพเราจะดูจากการที่เมื่อตื่นนอนมาแล้วนะคะผู้สูงอายุจะมีความสดชื่นอย่างไรก็ตามนะคะถ้าผู้สูงอายุมีอายุเกินกว่า70ปีขึ้นไประยะเวลาการนอนจะลดลงเนื่องจากว่าความต้องการในการนอนของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ด้วยเรื่องเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่อาจจะเป็นส่งผลรบกวนต่อการนอนหลับของผู้สูงอายุได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดที่เกิดจากโรคประจำตัวหรือการรับการรักษารวมถึงเรื่องของความไม่สุขสบายทางด้านร่างกายอื่นๆความไม่สบายใจหรือมีเหตุการณ์เข้ามากระทบจิตใจย่อมทำให้เป็นปัจจัยที่เป็นการรบกวนการนอนหลับของผู้สูงอายุดังนั้นผู้สูงอายุและผู้ดูแลในครอบครัวนะคะควรให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องของสุขอนามัยในการนอนหลับตัวอย่างของสุขอนามัยในการนอนหลับสำหรับผู้สูงอายุนะคะได้แก่การดูแลทางด้านเรื่องของอุปกรณ์การนอนหมายถึงหมอนเตียงที่มีความเหมาะสมนะคะไม่แข็งจนเกินไปหรือไม่นุ่มจนเกินไปความสะอาดของอุปกรณ์ในการนอนรวมถึงแสงที่มีอยู่ในห้องนอนนะคะควรมีความสว่างที่เพียงพอเนื่องจากว่าในช่วงเวลากลางคืนหากผู้สูงอายุต้องการเข้าห้องน้ำจะได้ไม่หกล้มได้ง่ายนะคะ
รวมถึงเรื่องของอุณหภูมิห้องต้องไม่หนาวจนเกินไปหรือไม่ร้อนจนเกินไปเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทเพื่อทำให้ผู้สูงอายุนะคะนอนหลับได้อย่างสบายรวมถึงไม่ให้ผู้สูงอายุดูละครหรือชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาตื่นเต้นเร้าใจก่อนนอนและไม่ควรให้ดื่มน้ำปริมาณมากก่อนนอนนะคะเนื่องจากว่าจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกปวดปัสสาวะก่อนที่จะเข้านอนหรือแม้กระทั่งหลังตื่นนอนไปแล้วนะคะรวมถึงเรื่องของการที่ความเงียบนะคะผู้สูงอายุยังต้องการความเงียบก่อนที่จะเข้านอนหรือว่าขณะที่นอนหลับผู้สูงอายุจะตื่นง่ายค่ะหากถ้ามีเสียงเพียงเล็กน้อยเข้ามากระทบนะคะและสุขอนามัยของการนอนที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการสวดมนต์หรือว่าการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาก่อนเข้านอนเนื่องจากจะทำให้ผู้สูงอายุมีการหลับได้อย่างเป็นสุขมากขึ้นนะคะหมายถึงหลับได้นานขึ้นแล้วก็ไม่มีเรื่องกังวลจิตใจนะคะรู้จักการปล่อยวางเรื่องที่มากระทบจิตใจก่อนการนอนสำหรับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์นะคะผู้ดูแลผู้สูงอายุคนในครอบครัวรวมถึงตัวของผู้สูงอายุเองนะคะจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์ตามนัดค่ะมีการควบคุมน้ำหนักตัวที่เหมาะสมรับประทานยาตามแพทย์ตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะไม่ควรรับประทานยาของผู้อื่นหรือว่าไปซื้อยารับประทานเองให้ความสำคัญกับการรับอากาศที่บริสุทธิ์มีการเดินเล่นในช่วงเวลาเช้านะคะรวมถึงสังเกตอาการผิดปกติต่างๆของร่างกายที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นจากภาวะโรคประจำตัวที่เคยมีมาค่ะดูแลสุขภาวะทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการดูแลสภาพแวดล้อมในบ้านและรอบๆ บริเวณบ้านค่ะเนื่องจากการที่ผู้สูงอายุนะคะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ช้าลงรวมถึงอาจจะมีความเจ็บปวดจากการเจ็บข้อเข่าอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการดูแลพื้นนะคะพื้นของบ้านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นพื้นที่ไม่ลื่นง่ายนะคะมีราวเกาะจับให้กับผู้สูงอายุนะคะมีแสงไฟบริเวณบันไดให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะมองเห็นชั้นของบันไดได้อย่างชัดเจนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการดูแลผู้สูงอายุนะคะรวมถึงเรื่องของการที่ระดับของเตียงโต๊ะเก้าอี้ที่เหมาะสมกับความสูงรวมกันกับการที่ไหล่ของผู้สูงอายุจะงอคุ้มลงนะคะทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีแนวระดับที่ดูเหมือนจะเตี้ยลงนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ยังจำเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะ